สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดครับวันนี้วันพุธที่24สิงหาคมพุทธศักราช2559พบกับผมธนชัยนนครครับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันก่อนครับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทำการในช่วงของเช้าวันนี้ตลาดหุ้นนิกเกอิของประเทศญี่ปุ่นเองนั้นเปิดตลาดสามารถที่จะอยู่ในแดนบวกหลังจากเงินเยนนั้นได้มีการอ่อนค่าลงสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังคงไม่มีปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาดขณะเดียวกันก็ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนตลาดส่งผลให้ดัชนีนั้นจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆต่อไปในช่วงของหุ้นอินเทลวันนี้เราจะไปเกาะติดกับบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนหรือหุ้น SC นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างยังคงแนะนำให้ซื้อและในช่วงของหุ้นเช้าดาวเด่นวันนี้ยังคงพบกับคุณวิษณุโชติกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ